PEA มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานหวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อวันที่22กันยายน2558นางอัมพรคล้ายแก้วประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวกฟผ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานและลูกจ้าง PEA ที่ศึกษาในระดับประถมศึกษามีผลการเรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ณห้องประชุมคณะกรรมการกฟผ.ชั้น23อาคาร LED สำนักงานใหญ่PEA ได้มอบทุนการศึกษาเช่นนี้เป็นประจำทุกปีทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานการไฟฟ้าเขต12เขตทั่วประเทศแห่งละ60,000บาทรวม13แห่งเป็นเงิน 780,000 บาทโดยในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตและประธานคณะแม่บ้านของแต่ละเขตเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุตรของพนักงานเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาสำหรับในวันนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานในส่วนกลางจำนวน20ทุนเพื่อร่วมสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในด้านการครองชีพ